5ของเล่นจากตัวละครของ DC ที่มีราคาแพงที่สุดใน eBay ตัวแรกของเล่นชุดผ้าแบทแมนที่มีต้นแบบมาจากการ์ตูนซีรีส์ของแบทแมนในปี1998โดยมีความสูง12นิ้วและผลิตโดยบริษัท Hasbro ที่มีจุดเด่นคือสีของเนื้อผ้าที่เป็นสีเดียวกันกับชุดสูทและเข็มขัดที่เป็นสีส้มเปลวไฟซึ่งถ้าเป็นแบทแมนตัวอื่นก็จะใช้เข็มขัดเป็นสีเหลืองซึ่งเจ้าแบทแมนตัวนี้ก็ถูกตั้งราคาใน eBay ไว้สูงสุดอยู่ที่ 62,316 บาทด้วยเอกลักษณ์ที่โดและตุงบวกกับสีที่มันเพิ่งฉีดใส่กางเกงเสื้อผ้าเข็มขัดและอาวุธที่แถมมาอย่างครบเครื่องในราคาแค่ 60,000ใครจะซื้อก็ซื้อเลยครับตัวต่อมา Secret Base Cow Joker Bear Models โมเดลต้นแบบสุดลึกลับที่มีขนาด24เซนติเมตรและใช้ชื่อต่อท้ายว่ายูเซต49ที่ผลิตโดย Medicom Toy และถึงแม้จะบอกว่าเป็น Cow Bear แต่ดูยังไงมันก็ไม่เหมือนเลยสักนิดจะของแท้หรือของปลอมค่อยว่ากันอีกทีเพราะเจ้านี่ได้ถูกปล่อยขายใน eBay ด้วยราคา63,563 บาทซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คงจะเหมาะสมกับคนที่ชอบอะไรแปลกๆลึกลับและไม่มีที่ไปที่มาอย่างชัดเจนถ้าหากว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เชิญสอยเจ้าตัวนี้ไปปลุกเสกได้เลยของเล่นชิ้นต่อมาคือเข็มขัดสารพัดประโยชน์ของแบทเกิลในชุดของ DC Super Hero Girl ซึ่งตัวเข็มขัดก็สามารถกดปุ่มที่แถบข้างบนเพื่อเปิดใช้งานไฟและเอฟเฟกต์เสียงภายในชุดยังมีโทรศัพท์พร้อมโค้ดลับที่ต้องใช้แถบสีแดงในการไขรหัสและยังมีดาวกระจาย3อันพร้อมกล่องเก็บที่เด็ดไปกว่านั้นทั้ง2อย่างยังสามารถเหน็บกับเข็มขัดได้อีกด้วยได้ยินขนาดนี้แล้วก็จัดกันเลยครับในราคา 66,545 บาทหายากไม่ยากแต่อย่างไรไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือไม่มีตังค์ซื้อต่อมากับแอคชั่นฟิกเกอร์ที่โคตรซูเปอร์แรร์แต่ไม่มีกล่องโมเดิร์นเรดทอร์นาโดที่ผลิตโดยแมทเทลในชุด DC Universe Classic จุดเด่นของตัวนี้ก็คือผ้าคลุมและทอร์นาโดยางสวมกับบั้นที่แถมมาให้และถึงแม้ว่ากล่องจะไม่มีแต่ราคาเจ้าตัวนี้ก็ถูกวางขายอยู่ที่ 218,109 บาทหายากไม่ยากไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือแม่งโคตรแพงมากันที่ของเล่นชิ้นสุดท้ายกับ DC Universe Classic Steel Superman Figure ที่ผลิตโดยค่าย Mattel และยังเป็นงานเพ้นด้วยมือที่มีขนาดใหญ่อีกด้วยคงไม่ต้องแปลกใจหากเจ้าตัวนี้จะมีราคาสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยผลงานที่อ้างว่าเน้นเป็นศิลปะและเป็น Incredible One of a Kind Item ที่ยากนะเกินกว่าที่ใครจะครอบครองแต่ใน eBay มีคนปล่อยเจ้าตัวนี้ในราคา623,169 บาทเหล่าสาวก DC ที่มีกำลังทรัพย์ได้ยินขนาดนี้แล้วก็ตัดสินใจเอาเลยว่าจะซื้อรถสักคันหรือจะซื้อเจ้าตัวนี้ดีก็ถ้าหากว่าดูคลิปนี้แล้วชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้วยถ้ารักกันจริงอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะจ๊ะ yeah